คุณนะคะมาซื้อประจำเลยดูน่าทานค่ะขอบคุณค่ะกี่ชิ้นดีคะชิ้นละ20จ้ะงั้นเอา2ชิ้นจ้ะได้ค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับขนมนี่ชิ้นเท่าไหร่ล่ะครับชิ้นละ20จ้ะเอากี่ชิ้นดีจ๊ะคือว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยครับแต่ว่าผมมีเงินไม่พอผมขอขนมพี่กินก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวถ้าพอผมมีเงินเนี่ยผมเอามาคืนให้นะครับนี่ร้านฉันเนี่ยขายของนะจ๊ะฮะอยู่ดีๆเธอจะมาขอฉันได้ยังไงของซื้อของขายถ้าไม่มีตังค์ก็ไปไกลๆไปเลยน้องน้องน้องมานี่มามีอะไรหรือเปล่าครับอะขนมพี่ให้ขอบคุณครับพี่ครับขนมนี่ชิ้นเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อ20บาทจ้ะราคาก็เท่ากับร้านนั้นนี่ครับแต่ทำไมขายไม่ดีเหมือนร้านนั้นล่ะครับร้านนั้นคงจะอร่อยกว่าร้านพี่ละมั้งอร่อยมากเลยครับอร่อยก็กินเยอะๆนะถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวพี่ให้อีกนี่อ่ะพี่ให้กินอีกขอบคุณครับไว้วันหนึ่งถ้าผมมีเงินเดี๋ยวผมจะเอาเงินค่าขนมมาคืนให้นะครับไม่เป็นไรหรอกคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยๆกันไปขอบคุณครับครับถ้าโลกนี้มีพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าช่วยให้ร้านขนมของเราขายดีด้วยเถิดร้านนี้เหรอครับบอสพี่ครับเค้กกล้วยหอมราคาเท่าไหร่ครับ20บาทจ้ะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าน่ะเขาเหมาขนมฉันไปหมดแล้วแหละ ขนมฉันนะอร่อยขายดิบขายดีไม่เคยเหลือกับบ้านเหมือนกับร้านอื่นหรอกจ้ะแล้วถ้าอยากจะกินขนมร้านเจ๊นะก็ต้องมาให้มันไวๆหน่อย โอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับเจ๊ขอบคุณมากครับจ้ะบอสครับพี่ครับเค้กกล้วยหอมร้านนี้เท่าไหร่ครับราคา20บาทจ้ะบอสครับถ้างั้นเราให้ขนมร้านนี้ส่งให้บริษัทเราตลอด1ปีบอสว่าไงครับไม่เร็วนะผมเห็นด้วยนี่เดี๋ยวก่อนอะไรกันน่ะคุณยังไม่เคยกินขนมร้านฉันเลยฮะขนมร้านฉันน่ะอร่อยกว่าร้านนี้ตั้งเยอะทำไมไม่สั่งร้านฉันขอโทษนะพอดีมีคนเขาบอกผมอะคุณครับคุณครับกระเป๋าตังคุณหล่นครับเอ้าขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับนี่ค่าตอบแทนคุณผมรับไปไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะผมรับไปไม่ได้หรอกครับแต่จะเป็นไรไหมครับถ้าผมจะขอคุณแค่80บาทคุณนี่แปลกนะผมให้คุณ1,000ทำไมคุณถึงจะขอผมแค่80บาทคือพอดีผมมาจากต่างจังหวัดแล้วผมก็ไม่ได้มีเงินติดตัว
คดีที่ผมเจอพี่ใจดีคนนึงเขาเอาขนมให้ผม4ชิ้นชิ้นละ20บาททั้งๆที่ร้านเขาก็ไม่ได้ขายดีอะไรแต่เขาก็ยังใจดีเอาขนมให้ผมกินผมก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเงินค่าขนมไปคืนเขานะครับแล้วผมถามคุณหน่อยคุณขับรถเป็นไหมเป็นครับมีอะไรหรือเปล่าครับดีผมเห็นแก่ความซื่อสัตย์และก็น้ำใจที่คุณมีถ้าผมอยากจะรับคุณมาเป็นคนขับรถของผมคุณสนใจไหมสนใจครับสนใจครับถ้าอย่างนั้นก็เริ่มงานพรุ่งนี้เลยจริงนะครับจริงสิขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับจำผมได้ไหมครับอ้าวน้องคนนั้นนี่นี่คือเงิน80บาทผมเอามาจ่ายค่าขนมในวันนั้นครับขนมของพี่อร่อยมากเลยนะครับนี่ครับไม่เป็นไรหรอกรับไปเถอะครับก็ได้จ้ะส่วนขนมของร้านพี่จะอร่อยแค่ไหนผมไม่รู้หรอกครับเพราะผมไม่มีโอกาสได้ชิมมัน